ันนี้นะครับ USDT 2 USDT นะครับตรงนี้นะครับ Compass นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเว็บไซต์การหาเหรียญ USDT นะครับดอลลาร์นะครับมาฝากกันนะครับก็เป็นรูปแบบการดูหนังนะครับนี่นะครับเป็นแบบหนังแบบนี้นะครับก็มาใหม่นะครับเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะครับวันแรกนะครับก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำนะครับอยากจะหาเหรียญ USDT นะครับสมัครใหม่นะครับทุกคนนะครับรับฟรีนะครับ30 USDT นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้30นะครับอันนี้ของผมมี40เพราะว่าผมเติมเข้ามา10แล้วนะครับผมเติมเข้ามา10เพราะว่าผมจะทำนะครับโอเคนะครับก็วิธีการเติมนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนดีกว่านะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อนบรรทัดแรกนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ10หลักนะครับให้ใส่10หลักเลยนะครับเบอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับ2ช่องนะครับให้เหมือนกันนะครับส่วนรหัสเชิญมันจะขึ้นอยู่แล้วครับด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เรากด register ด้านล่างเลยนะครับก็คือสมัครนะครับ account นะครับแถบสีน้ำเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับครั้งต่อไปเราเข้าสู่ระบบนะครับก็ใส่เบอร์มือถือของเราแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราตรงนี้นะครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับวิธีการสมัครโอเคครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้เรามาที่ My นะครับหรือว่าของฉันนะครับของฉันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเมนูอยู่ด้านล่างนะครับให้เรามาที่ My นะครับแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปให้สุดนะครับเลื่อนขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้นะครับซิลิตนะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษานะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนาะเราเลือกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันไม่มีภาษาไทยเนาะไม่มีภาษาไทยก็ให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเนี่ยถ้าจะไปภาษาไทยเนี่ยให้เราเลือกตรงที่3ขีดมุมบนนะครับที่เราจะแปลของ Google นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถแปลภาษาได้นะครับให้เราเลือกเป็นแปลภาษานะครับแปลภาษาแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเรามาดูอัตราการจ่ายกันก่อนนะครับอัตราการจ่ายนะครับแต่ละVAP นะครับก็คือเริ่มต้นที่ VAP 1นะครับ VAP 1เนี่ยเราจะต้องเติมเข้ามา10นะครับ USDT ถ้าเราจะทำงานนี้นะครับเว็บไซต์นี้แพลตฟอร์มนี้นะครับก็เริ่มต้นที่10 USDT หรือว่า10ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะได้วันละ2 USDT นะครับสามารถถอนได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเป็น VAP 2นะครับเราต้องเติมเข้ามา60นะครับเติมเข้ามา60เนี่ยเราจะได้วันละ12 USDT นะครับแล้วก็ VP 3ก็130จะได้วันละ26นะครับแล้วก็ VP 4ถึงมีถึง VP 10นะครับสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ 30,000 USDT จะได้วันละ 6,000 นะครับก็แล้วแต่นะครับลองเลือกกันดูครับใครชอบ VP ไหนครับก็เรามาเริ่มต้นที่ VP 10ก่อนก็ได้นะครับนะนี่นะครับเราอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องทำก็คือเติมเงินครับเติมเงินให้เรามาที่หน้าเติมเงินนะครับเรามาหน้าเราก็ได้นะครับตรงนี้นะครับให้เรามาที่กดบวกตรงนี้ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับเติมเงินตรงนี้นะครับให้เรากดบวกตรงนี้ไปนะครับวิธีการเติมเงินเนาะแล้วก็มีที่อยู่กระเป๋านะครับของแพลตฟอร์มนะครับขึ้นมานะครับให้เรากด copy ตรงนี้นะครับนะหรือว่าจะเอาQR code ตรงนี้ก็ได้นะครับไปสแกนเข้ามานะครับก็10ก็ให้มันเข้ามาครบจำนวน10นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีถ้าเราเติมเข้ามา10ก็จะเป็น40นะครับเราก็จะเป็น VP 1ทันทีเลยนะครับแล้วก็วิธีการทำงานนะครับวิธีการทำงานก็ให้เรามาที่ Transstation ตรงนี้นะครับเมนูตรงกลางตรงนี้นะ Transstation นะครับแล้วก็ให้เรามาตรงที่คำว่า Start Trading นะครับ Start Trading นะครับวิธีการทำงานนะครับกดงานนะครับแบบนี้นะครับโอเคให้เรากด submit order ตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับ
แล้วก็รอสักครู่นะครับประมวลผลให้เสร็จสิ้นนะครับอ่ะคอมพิวต์เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า VP 1กดได้2เนาะอ่ะกดไปอีกครับกดได้2หรือว่ากดได้3น่าจะ3นะนะครับกดแบบนี้นะครับแล้วก็กด Submit นะครับกด Submit แล้วก็รอโอเคเรากด3ครั้งนะครับกดที่ Start Trading นะครับ3ครั้งนะครับเพราะว่างานทั้งหมดมี3นะครับเราทำไป2ละเราต้องทำให้ครบ3นะครับกด Submit Order นะครับเหมือนเดิมนะครับสีเขียวรอแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ Complete แล้วนะครับโอเคเราทำทั้งหมด3งานเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นะครับเราก็จะมาถอนเงินนะครับถอนเงินก็อยู่ที่หน้าของฉันนะครับหน้าของฉันแล้วก็มาที่เห็นไหมยอดเงินตรงนี้นะครับนะ Today Commission นะครับก็คือเราได้ค่าทำงานมาแล้วก็จะเป็น42นะครับตรงนี้จะขึ้น2นะครับเราก็จะถอนกำไรนะครับวิธีการถอนนะครับก็ให้เรามาที่ Withdraw นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ Please Enter the Fund Password นะครับเราจะต้องไปตั้งรหัสผ่านสำหรับการถอนเงินก่อนนะครับรหัสผ่านสำหรับการถอนเงินเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะโอเคครับก็เรามาตั้งรหัสผ่านสำหรับการถอนก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่นะครับwithdraw password นะก็ให้เราเข้าไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านเก่ารหัสผ่านใหม่มันต้องใส่รหัสผ่านใหม่หรือว่าเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมจะถอนดูก่อนนะครับโอเคใส่จำนวนเงินใส่จำนวนเงินจำนวนเงิน2นะครับแล้วก็รหัสผ่านนี้ยังไม่ได้ตั้งใหม่นะลองใส่รหัสผ่านที่เราเข้าสู่ระบบดูก่อนนะครับแล้วก็ USDT code น่าจะเป็นที่อยู่กระเป๋าเงินนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่ withdraw เราต้องไปตั้งนะครับต้องไปตั้งรหัสผ่านหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเพื่อนผมถอนไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับถอนไปแล้วนะ2นะก็อยู่ที่ pending นะครับกำลังดำเนินการเนาะรออยู่นะครับก็คือเวลาถอนเนี่ยรหัสตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งนะครับเราไม่ต้องไปตั้งแล้วนะครับเราสามารถถอนได้เลยนะครับถอนได้เลยก็คือเราใส่รหัสของเราเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะงงนะครับตรงนี้เราต้องเช็คถูกก่อนนะครับ withdraw นะครับเป็น withdraw cash to USDT นะครับก็เป็นถอนเป็นเหรียญ USDT นะครับให้เราติ๊กถูกนะครับตรงนี้นะติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วจากนั้นน่ะตรงเนี้ยนะครับช่องนี้ให้ใส่จำนวนเงินนะครับจำนวนเงินที่เราจะถอนนะครับจำนวนเงินที่เราจะถอนแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านตรงนี้ให้ใช้รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่สมัครนะครับก็คือเอาไว้เข้าสู่ระบบนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่ withdraw ได้เลยนะครับแล้วก็รอเขาบอกว่ารอ3ถึง15นาทีนี่นะครับก็จะเข้านะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับของขั้นต่ำมันอยู่ที่1 USDT เท่านั้นนะครับแต่ว่า VIP 1มันก็จะได้วันละ2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วนะสำเร็จแล้วนะก็มาดูที่ไม่ใช่ตรงนี้มาดูที่ withdraw record นะครับบันทึกการถอนนะครับนี่เขาบอกว่าจ่ายแล้วนะตรงนี้นะครับนี่จ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอเงินเข้าเนาะเงินยังไม่มานะครับในกระเป๋าจะต้องรอเพราะว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เงินผมเข้ามานะครับก็ไปดูในกระเป๋า Binance ของผมเลยนะครับนี่นะครับ USDT 2 USDT นะครับตรงนี้นะครับ Complete นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
เวลานะครับ 12:49 นะครับ 12:49 ตรงนี้นะครับนี่ถอนเงินไวมากนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็รีบมาทำกันได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่วันแรกนะครับถ้าทำตั้งแต่วันแรกอ่ะกำไรแน่นอนนะครับก็5วันก็ได้คืนแล้วนะครับเติมแค่10เนาะได้วันละ2นะครับโอเคใครสนใจยังไงก็เข้ามาทำกันนะครับขอให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ